ยูชิกิกับดิสนีย์นั้นเกี่ยวอะไรกันฟะนี่คือคำถามแรกหลังจากที่ผมได้เห็นชื่อของสารคดีตัวนี้นะครับดิสนีย์ My Music Storyโยชิกิแต่เมื่อได้ดูไปก็เข้าใจว่าในสารคดีนั้นมันเป็นเรื่องราวของโยชิกิถึงเรื่องราวของแรงบันดาลใจทางดนตรีของเขานะครับความสำคัญทางดนตรีที่มีต่อชีวิตของเขารวมถึงเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็เบื้องหลังการทำเพลงของเขาด้วยโดยมันมีความเป็นดิสนีย์อยู่เบื้องหลังซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวถึงตัวสารคดีตัวนี้นะครับถึงข้อดีและก็ข้อเสียของมันว่าเอ๊ะในสารคดีตัวนี้นั้นมันมีประเด็นอะไรของโยชิกิที่น่าหยิบมาเล่าบ้างหยิบมาเมาส์มอยกันบ้างมันเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับความดำดิ่งในชีวิตของโยชิกินั้นถูกใช้แรงผลักดันในชีวิตของเขาได้อย่างไรแล้วทำไมโยชิกิถึงบอกว่าตัวเองนั้นเหมือนกับซิมบ้ากันแน่ Disney My Music Story ซิมบ้ากับโยชิกิเส้นทางชีวิตที่เหมือนกันของราชันแห่งป่าและเสียงดนตรีสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโยชิกิกลับมาอีกแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปที่5ที่6แล้วมั้งที่พูดถึงโยชิกินะแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะทำเรื่องของเขาไปจนกว่าที่เราจะได้ฟังอัลบั้มใหม่จากเขาสักทีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวถึงสารคดีตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับโยชิกิที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงแล้วมันเข้าในไทยมาน่าจะประมาณปีที่แล้วละแล้วก็มีซับไทยด้วยนะครับแต่ว่าผมบังเอิญเพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับเห็นว่าอาจจะยังไม่มีคนมารีวิวมากนักนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวถึงสารคดีตัวนี้นะครับทั้งแง่มุมของความดีงามของมันในหลายๆแง่มุมโยชิกิกับดิสนีย์นั้นเขามีอะไรเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับรวมถึงแง่มุมที่ว่าทำไมวงร็อกที่เล่นหนักหน่วงหัวโยกอย่าง X นั้นถึงได้หันมาทำเพลงบัลลาดช้าๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของ X นะครับทุกอย่างนั้นได้เปิดเผยออกมาในสารคดีตัวนี้นั่นเองครับรวมถึงก็มีบางเรื่องที่อยากจะแอบบ่นเกี่ยวกับสารคดีตัวนี้อีกเช่นการว่าเฮ้ยทำไมพวกนายถึงทำแบบนี้ทำแบบนั้นกันวะซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครอยากดูนั้นก็สามารถหาดูได้ง่ายๆเลยผ่านทาง Disney Plus นั่นเองยังไงถ้าใครเคยดูแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็จะเห็นมีอยู่2ตอนก็จะมีโยชิกิกับเพอร์ฟูมซึ่งตอนของเพอร์ฟูมเนี่ยก็ดีงามเช่นกันนะไว้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในคลิปที่เราจะเล่าถึงประวัติเพอร์ฟูมในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับโอเคสารคดีดิสนีย์ My Music นี้มันคือเรื่องอะไรกันนะครับตัว Disney Plus ไทยนั้นเขาให้คำอธิบายในคลิปอย่างเข้าใจง่ายๆว่ามันคือสารคดีเพลงที่มาพร้อมกับแขกรับเชิญผู้โด่งดังโยชิกิหัวหน้าวง X Japan นี่แค่นี้แหละมีอยู่2บรรทัดนี่แหละจนต้องไปหาดูในแอปอื่นๆนะครับอย่างพวก Apple TV เนี่ยถึงได้เห็นคำอธิบายแบบเต็มๆในภาษาอังกฤษว่าDisney My Music Story นั้นเป็นสารคดีดนตรีแบบออริจินอลของ Disney ที่เรานั้นจะติดตามศิลปินผู้เป็นตัวแทนแห่งญี่ปุ่นไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ของดนตรีกับชีวิตของพวกเขารวมถึงเรื่องราวของพวกเขาที่ได้ถักทอจนกลายเป็นตัวศิลปินขึ้นมาคุณจะได้เห็นการแสดงแบบออริจินอลที่ไม่สามารถเห็นได้จากที่อื่นซึ่งโยชิกิผู้เป็นหัวหน้าแห่งวง X Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นภูมิใจจะนำเสนอต่อโลกโยชิกิจะมาให้สัมภาษณ์แบบยาวๆถึงภูมิหลังของเขาและการเผชิญหน้าทางดนตรีรวมถึงอนาคตของเขาเราจะได้เห็นความสามารถในการตีกลองที่รวดเร็วและทรงพลังเมโลดี้อันงดงามในการเล่นเปียโนรวมถึงได้ชมเบื้องหลังการฝึกซ้อมของโยชิกิกับนักดนตรีคนอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากและแถมด้วยโบนัสฟุตเทจในตอนท้ายอีกด้วยนะครับโดยสารคดีตัวนี้ใน Disney Plus นั้นเขียนปีกำกับเอาไว้ว่าเป็นปี2019นะครับส่วนในเว็บ IMDB มีวงเล็บต่อท้ายว่าปี2020แต่รู้สึกว่าในไทยนั้นจะเอาเข้ามาใน Disney Plus ปี2021นะครับตัวสารคดีนั้นมีความยาว48นาทีแล้วก็ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่ 7.5 คะแนนนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าให้ฟังแบบฉากต่อฉากจะไม่ได้มาสรุปเนื้อเรื่องอะไรครับก็จะมาเล่าในลักษณะของการเมาส์มอยกันมากกว่านะครับสารคดีตัวนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องนั้นก็จะเริ่มต้นจากการที่โยชิกินั้นเข้ามาบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับดนตรีรวมถึงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังแล้วก็เพลงของดิสนีย์ด้วยครับก่อนที่จะเป็นการเริ่มต้นแอบดูการซ้อมดนตรีของโยชิกิเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเล่นเพลงพิเศษในสารคดีนี้พร้อมกับวงดนตรีเครื่องสาย4ชิ้นนั่นเองโดยโยชิกินั้นได้เล่าถึงเรื่องราวของตัวเองว่าเขาได้รู้จักกับดนตรีครั้งแรกตอนที่พ่อกับแม่นั้นซื้อเปียโนให้นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้ใครอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้นั้นก็ไปดูในคลิปประวัติโยชิกิได้เนาะในระหว่างที่เล่านั้นโยชิกิก็โชว์ความเป็นโยชิกิก็คือความเข้มงวดในระหว่างการฝึกซ้อมเขาสั่งให้นักดนตรีนั้นเพิ่มออกเต็ปของเสียงให้สูงขึ้นไล่จี้นักดนตรีแต่ละคนอย่างเข้มงวดเลยแน่นอนว่านักดนตรีที่จะมาเล่นกับเขาได้ก็จะต้องมีฝีไม้ลายมือที่ดีนะครับจะต้องตามเขาทันและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใจเย็นๆนะครับไม่งั้นก็จะได้เห็นภาพนี้นักดนตรีนั้นลุกขึ้นมาต่อยเขาอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้ไทจิเป็นคนคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับสำหรับหนังของดิสนีย์เนี่ยโยชิกิเขาบอกว่าเรื่องที่เขาประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่อง The Lion King นะครับแล้วก็เพลง Can You Feel The Love Tonight แต่ว่าเอาจริงตอนที่ดูเขาสัมภาษณ์อ่ะเหมือนว่าโยชิกิจะจำไม่ค่อยได้แล้วด้วยว่าเขาได้เคยดูเรื่องอะไรที่มันเป็นของดิสนีย์บ้างนะครับเพราะว่าก็ผ่านมานานแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็พูดชื่อ Lion King ออกมานะครับโดยโยชิกินั้นบอกว่า Lion King เนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของเขาเลยก็เลยทำให้เขานั้นสามารถเชื่อมโยงตัวเขากับหนังเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะประเด็นที่ซิมบ้ากับตัวโยชิกินั้นต้องสูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่ยังเด็กเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าแม้กระทั่งจนถึงวันนี้
ี้ยเขาก็ยังคงรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วก็ยังคงเกิดคำถามในหัวมากมายว่าทำไมคุณพ่อถึงต้องจากไปทำไมคุณพ่อถึงต้องทิ้งพวกเขาเอาไว้เบื้องหลังเขามีความรู้สึกทั้งโกรธแล้วก็มืดมนมากครับในตอนนั้นอ่ะเขาไม่มีหนทางอื่นที่จะระบายเอาความโกรธนี้ออกมาได้เลยนะครับเขาต้องทนเจ็บปวดที่ต้องเห็นคุณแม่นั้นร้องไห้ทุกวันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นสามารถระบายความโกรธออกมาได้นั่นก็คือดนตรีนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงที่มันหนักหน่วงรุนแรงแค่ไหนแต่ว่ามันก็คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดดนตรีนั้นเป็นเหมือนผ้าห่มที่คอยห่อหุ้มเขาเอาไว้นะครับเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนซิมบ้านั่นแหละเพราะว่าซิมบ้าในเรื่อง Lion King นั้นจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายหลังจากที่พ่อของเขาตายนะครับทำให้เขานั้นก็มองเห็นภาพตัวเองซ้อนอยู่ในซิมบ้าความตายของคุณพ่อเขายังคงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดน่าผิดหวังแต่ว่าถ้าเขามองตัวเขาเองในปัจจุบันแล้วเขาคิดว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตมันหลอมรวมให้เขากลายเป็นร็อกสตาร์ได้เขาคิดว่าตัวเองนั้นมีคุณสมบัติทุกอย่างของการเป็นร็อกสตาร์โดยเฉพาะชีวิตที่มันมืดมนจมดิ่งของเขาเนี่ยการที่เขานั้นมีอารมณ์โกรธอยู่ในใจตลอดเวลามันทำให้เขานั้นสามารถสร้างผลงานร็อกดีๆออกมาได้นั่นเองครับโดยเขาพยายามจะคิดถึงเรื่องนี้ให้มันเป็นแง่บวกและเพลงแรกที่เขาจะได้แสดงให้รับชมในสารคดีตัวนี้นั้นก็คือเพลง Can You Feel the Love Tonight เพลงประกอบของเรื่องนี้ที่เขาจะใส่ความเป็นโยชิกิลงไปนั่นเองในตอนที่เขาซ้อมเพลงเนี่ยมันมีช็อตที่น่าประทับใจช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่เราจะเห็นเลยว่าโยชิกินั้นสั่งให้นักดนตรีนั้นเพิ่มออกเทปให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบนักดนตรีก็เริ่มมองหน้ากันแบบเลิกลักแล้วเพราะเสียงมันสูงปรี๊ดเกินไปขนาดคนฟังอย่างเรานั่งฟังยังแบบโอ้โหมันแสบแก้วหูเหลือเกินครับคนเล่นนั้นก็พยายามทำท่าทางเหมือนอยากจะบอกโยชิกิเหมือนกันว่าแบบพอเธอไม่เพิ่มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าบอกโยชิกิครับจนสุดท้ายโยชิกิเองนั่นแหละต้องเป็นคนสั่งว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนะมันสูงเกินไปทุกคนที่เล่นก็เลยดูโล่งใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโยชิกิสั่งแบบนั้นจริงๆทุกคนก็ต้องเล่นแบบนั้นทั้งที่มันอาจจะขัดใจตัวเองเนาะหลังจากนั้นโยชิกิก็ได้มาเล่าถึงความชื่นชอบในเพลงร็อกของตัวเองการต่อต้านสังคมของตัวเองจนได้เดินทางเข้ามาในโตเกียวนะครับเพื่อทำตามความฝันของตัวเองเขาได้เล่าถึงเรื่องการรวบรวมสุดยอดสมาชิกอย่างไทจิฮิเดะพาตะด้วยคำพูดแบบเท่ๆของเขาที่บอกว่าโชคชะตานั้นมันได้กำหนดมาแล้วให้พวกนายได้มาอยู่กับฉันอีกคนอื่นเขาก็มีวงอยู่หมดแล้วนะครับแล้วก็วงก็ดังกว่าวงของเขาด้วยตอนนั้นมันก็ดูแปลกๆจริงแหละที่อยู่ดีมีเด็กหัวทองคนนึงเดินมาก็พูดคำพูดลิเกลิเกแบบนั้นเขาได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวง X ที่กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของวง X ไปในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือจากเดิมที่วง X นั้นทำแต่เพลงร็อกหนักๆมาตลอดแต่อยู่ดีวันนึงวงก็มีการเปลี่ยนแปลงมาทำเพลงแนวบัลลาดช้าๆอะไรแบบนี้แล้วเพลงแรกที่เป็นเพลงบัลลาดช้าๆที่โยชิกิได้ลองเขียนนั้นก็คือเพลง Endless Lane นั่นเองครับโยชิกิบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากโปรดิวเซอร์ที่มาเจอวงในตอนนั้นอย่างคุณซึดะนั่นเองคุณซึดะได้เห็นโยชิกิเล่นเปียโนอยู่ก็เลยให้โยชิกิได้ลองเขียนเพลงบัลลาดแต่ว่าในสารคดีเนี่ยตัวคุณซึดะเองก็ได้มาเล่าเช่นกันครับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มารู้ตอนนั้นหรอกเขาไม่ได้มายุให้โยชิกิมาแต่งเพลงในตอนที่เล่นเปียโนหรอกแต่ว่าเขาสัมผัสได้ตั้งแต่ได้ยินเดโมเทปในอัลบั้ม Vanishing Vision แล้วว่าโยชิกินั้นจะต้องเขียนเพลงบัลลาดที่สุดยอดออกมาได้แน่ๆภายใต้เพลงฮาร์ดร็อกที่หนักแน่นแล้วก็ดุดันนั้นเขาได้ยินเสียงบีโธเฟนนั้นลอยมาจากการเรียบเรียงเพลงของโยชิกิเลยครับไอ้คนแบบนี้มันมาเขียนเพลงบัลลาดมันต้องสุดยอดมากแน่ๆนะครับดังนั้นเขาจึงบอกกับโยชิกิว่าถ้านายเอาความดุดันเหล่านั้นมาผสมผสานกับความงดงามแล้ววง X นั้นจะสามารถไปไกลได้ถึงระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งสำหรับโยชิกิเขาบอกว่าถ้ามองให้ลึกลงไปนั้นการเขียนเพลงของเขาอ่ะมันเป็นการเขียนเพลงเพื่อตัวเองนะครับเพลงของเขานั้นเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้มันปลอบประโลมตัวเองดังนั้นเพลงบัลลาดของ X ที่เราคุ้นเคยกันมันก็ไม่แปลกเลยครับที่ฟังเพลงไหนมันก็จะมีความเป็นโยชิกิโยชิกิอยู่ภายในทุกเพลงนะครับและโยชิกิเองเขาก็มีความมั่นใจในวงของเขาแล้วก็ดนตรีของเขามากเขามั่นใจว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเราเรื่องดนตรีได้ไม่ว่าใครจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างไรก็ตามครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะยึดมั่นในตัวเองต่อไปนั่นเองซึ่งนั่นก็นำมาสู่พาร์ทของการเดินทางในต่างแดนของโยชิกิซึ่งได้เล่าถึงเรื่องการไปอัดเพลงในต่างประเทศของวงนะครับจริงภาพที่ผมนึกถึงโยชิกิเขาอาจจะเป็นหัวหน้าวงผู้เผด็จการที่ตัดสินใจเองทุกอย่างในวงนะครับแต่ว่าตอนที่ไปอัดในต่างประเทศนั้นโยชิกิเขาเป็นคนเดียวที่เสนอให้ไปอัดที่ลอนดอนครับขณะที่เพื่อนๆในวงนั้นทุกคนเลือก LA สุดท้ายแล้วโยชิกิต้องยอมครับเพราะว่าแพ้โหวตเพิ่งรู้ว่ากิเองก็มีโมเมนต์ที่แพ้โหวตแพ้เลือกตั้งกับเขาด้วยนอกจากนั้นตอนที่มาอัดเพลงที่ LA นั้นโยชิกิก็บอกว่าเขาได้รับฟังคำแนะนำจากผู้คนมากมายโดยเฉพาะการนำเพลงให้มีความเป็นอเมริกันจ๋ามากขึ้นเพื่อการโกอินเตอร์นะครับแต่ว่าโยชิกิเองนั้นก็ไม่ยอมฟังคำแนะนำเหล่านั้นแม้แต่น้อยแถมมีการขิงทับอีกว่าถ้าในตอนนั้นเขายอมฟังคำเสนอแนะเหล่านั้นX อาจจะโกอินเตอร์ได้มากกว่านี้ก็จริงแต่ว่า X Japan นั้นคงไม่ได้เป็นแบบที่เรารู้จักในตอนนี้หรอกพวกเรานั้นมาที่นี่ไม่ได้ต้องการที่จะมารับเอาสไตล์มารับเอาวิถีแห่งอเมริกันชนแต่อย่างใดเขาอยากจะนำเสนอดนตรีในแบบของพวกเขาซึ่งตอนนี้ตัวโยชิกิเองก็ยอมรับว่าพวกเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นวงอันดับหนึ่งของโลกในแบบ
แบบที่พวกเขาตั้งใจไว้แต่การเดินทางของโยชิกิแล้วก็วง X นั้นจะยังคงไม่จบแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในแบบของ X Japan นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่ากิก็ยังคงเป็นกิครับเขาได้โชว์ความเป็นโยชิกิด้วยการเล่าเรื่องที่เขาอยากจะบันทึกเสียงกลองที่สตูดิโอแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นสตูดิโอที่มีการอัดเสียงกลองที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถขอจองสตูดิโอที่นี่ได้เนื่องจากในตอนนั้นวง Metallica ได้จองเพื่อบันทึกเสียงอัลบั้ม The Black Album อยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ถูกจองเต็มยาวไปอีกปีนึงเลยซึ่งถ้าเป็นคนปกติอย่างเราหรือเป็นศิลปินคนอื่นก็คงจะเราจองไม่ได้เหรองั้นก็เปลี่ยนไปอัดสตูดิโออื่นที่มันดีรองลงมาก็ได้แต่สำหรับความเป็นกิแล้วนะครับไม่ให้กูจองนะใช่ไหมได้งั้นกูซื้อสตูดิโอนี้แม่งเลยละกันซื้อที่นี่เพื่อบันทึกเสียงของวงตัวเองเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้จะใช้ทำอะไรมันต่อหรือพรามซื้อนะครับซึ่งหลังจากนั้นโยชิกิก็เลยได้เปิดเป็นห้องเช่าเหมือนเดิมให้ศิลปินดังๆได้เข้ามาอัดเสียงที่นี่นะครับก่อนที่เขาจะได้ขายที่นั่นไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนอ้าวไหนว่าที่นั่นมันดีที่สุดในโลกแล้วนายขายทิ้งทำไมวะกินายร้อนเงินหรืออย่างไรเปล่าครับเขาได้เกทับอีกว่าที่ขายสตูดิโอแห่งนั้นไปก็เพราะว่าสตูดิโอใหม่ของเขานั้นมันดีกว่าไอ้สตูที่ขายไปนะสิเฟยว่าแล้วเขาก็พาไปอวดพาไปดูสตูดิโอใหม่ของเขานั่นเองครับซึ่งเพลงที่จะนำมาแสดงในสารคดีตัวนี้ก็ถูกเรียบเรียงขึ้นที่นี่นะครับโดยโยชิกิบอกว่าเขาจะใส่เอาความเศร้าลงไปในเพลงของดิสนีย์ที่มีความสดใสด้วยนั่นเพราะว่าความโศกเศร้าแล้วก็ความสูญเสียต่างๆนั้นมันก็คือตัวตนของเขานั่นเองครับโยชิกิก็ได้พูดถึงการจากไปของเพื่อนรักอย่างฮิเดะว่าในตอนที่ฮิเดะจากไปเขาคิดจะเลิกเล่นดนตรีไปเลยครับด้วยความรู้สึกผิดที่ว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเขาไม่ไปชวนฮิเดะมาเข้าวงฮิเดะก็คงไม่ต้องมาตายแบบนี้นะครับจนสุดท้ายเขาก็คิดไปคิดมาแล้วก็ได้แต่งเพลง Without You ให้ฮิเดะขึ้นมานั่นแหละมันน่าจะเป็นวิธีการแสดงความเสียใจในแบบของโยชิกิที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็นการบอกลาว่าเราจะต้องแยกจากกันไปณตรงนี้แล้วและแม้เขาจะยังคงทำใจไม่ได้จนถึงปัจจุบันนะครับเขาก็ยังคงต้องต่อสู้กับบาดแผลนี้ไปตลอดชีวิตของเขาเขาได้ยกตัวอย่างว่าคือบาดแผลทางกายวันนึงมันก็จะต้องเป็นสะเก็ดปกคลุมแล้วมันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่ว่าบาดแผลทางใจนั้นมันจะไม่มีวันหายดีตราบใดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ดังนั้นมันก็เลยทำให้เขานั้นเลือกจะเดินต่อไปพร้อมกับการรักษาแล้วก็อบอุ้มเอาแผลนั้นเอาไว้สำหรับเขาศิลปินก็คือคนคนหนึ่งที่มีทั้งความโศกเศร้าแล้วก็ความโกรธแค้นแน่นอนว่าเขาก็ยังคงรู้สึกเสียใจไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าการทำตัวเศร้าแล้วก็การหลั่งน้ำตานั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เขาต้องการที่จะเดินหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันเป็นงานศิลปะเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นๆแทนนั่นเองครับและนั่นแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยังคงกลับมาขึ้นเวทีแม้สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเขานั้นจะบอบช้ำมากมายขนาดไหนแม้เขานั้นจะต้องถูกหามออกจากเวทีกี่ครั้งนะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ชายผู้นี้นั้นก็จะยังคงต่อสู้กับมันต่อไปนะครับก่อนที่จะปิดท้ายสารคดีตัวนี้ด้วยเพลง Let It Go ในแบบของโยชิกินั่นเองนี่ก็คือเนื้อหารวมๆของสารคดีตัวนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วผมค่อนข้างชอบนะถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในฐานะของแฟน X แล้วผมว่ามันก็มีแง่มุมในหลายแง่มุมรวมถึงมุมมองบางอย่างของโยชิกิที่มีต่อดนตรีมันได้ถูกถ่ายทอดลงมาในสารคดีตัวนี้อย่างเต็มที่นะครับผมว่าแม้แต่กระทั่งคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนของ X แม้กระทั่งคนนี้ไม่เคยได้ยินชื่อของเขาเลยเนี่ยพอได้มาดูก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเขานั้นเป็นคนอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับแฟนของ X ได้มาดูก็รู้สึกอิ่มเอมนะก็ไม่ได้สั้นเกินไปไม่ได้ยาวเกินไปนะครับแล้วก็การได้ดูเบื้องหลังการซ้อมที่เข้มงวดของโยชิกินั้นก็ทำให้เราเข้าใจความเป็นโยชิกิได้มากขึ้นนะรวมถึงได้ฟังเพลงดิสนีย์ในเวอร์ชันที่มีความเป็นโยชิกิอยู่เป็นเวอร์ชันที่เขาเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ผมว่าแค่นี้มันก็คุ้มแล้วนะครับกับที่แฟนๆของ X นั้นจะได้เปิดดูแต่ถ้าว่าข้อเสียนั้นก็มีเหมือนกันครับเอาจริงเนื้อหาสาระอะไรต่างๆของสารคดีเนี้ยผมไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่นะแค่มีความรู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับดิสนีย์น้อยไปหน่อยนะครับมันเป็นการพูดเรื่องราวของความเป็นโยชิกิซะมากกว่าโดยเพลงดิสนีย์เนี่ยก็โผล่มาค่อนข้างน้อยคิดว่ามันคงเป็นเพราะว่าโยชิกิเองเขาก็คงไม่ได้เป็นแฟนอะไรของดิสนีย์อยู่แล้วนะพูดตรงๆรายการเขาก็คงไม่ได้อยากจะไปเขียนบทบังคับหรือว่าไปเขียนสคริปต์อะไรให้โยชิกิพูดนะครับมันก็เลยกลายเป็นสารคดีที่โยชิกินั้นดูจะยิ่งใหญ่กว่าดิสนีย์อยู่นะครับแค่มีเพลงดิสนีย์มาเป็นองค์ประกอบนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งมันต่างจากตอนของเพอร์ฟูมนะครับซึ่งดูแล้วเหมือนเราหลุดไปอยู่ในโลกของดิสนีย์เลยข้อเสียอีกอย่างนึงซับไตเติ้ลภาษาไทยครับคือก่อนอื่นต้องบอกว่าซับของสารคดีตัวนี้โดยรวมถือว่าแปลได้ดีนะประมาณ 80-90% ผมโอเคมากเลยแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดที่สะดุดนะครับโดยเฉพาะคำนึงที่เราจะเห็นใช้บ่อยมากในสารคดีตัวนี้ก็คือคำว่าเพลงเสียงดังงงเลยตอนเห็นเพลงเสียงดังอะไรมันเสียงดังวะเสียงดังก็ลดวอลลุ่มลงไปสิซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่โยชิเขาพูดก็คือคำว่าฮาเกชิคำนี้ครับซึ่งถ้าจะแปลเนี่ยมันควรจะเป็นคำว่าดนตรีที่ดุดันดนตรีที่หนักหน่วงดนตรีที่รุนแรงอะไรแบบนี้คือพยายามจะเปิดซับอังกฤษมาเพื่อเทียบกันว่าเฮ้ยคนแปลเขาอาจจะแปลต่อม
จากซับอังกฤษแล้วเขาแปลผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีซับอังกฤษครับมีแต่ซับไทยกับอินโดอ้าวงงไปเลยอ่านอินโดก็ไม่ออกด้วยและอย่างนึงที่สำคัญมากๆก็คือในตอนท้ายครับเขามีการขึ้นจะมีการแสดงแบบเต็มรูปแบบมาให้ชมต่อท้ายเครดิตผมก็นั่งดูไปดิเครดิตตั้งแต่ต้นจนจบอ้าวพอจบแล้วแม่งจบไปเลยอีหยังเดสกะนี่คุณเอามาไม่ครบหรือยังไงหรือว่าต้นฉบับมันไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจมาดูอ้าวไม่เห็นมีเลยนะครับนี่ก็คือบทสรุปของสารคดีตัวนี้นะครับซึ่งสามารถหาดูได้ง่ายๆถูกต้องตามลิขสิทธิ์ใน Disney Plus เนาะซึ่งโอเคแหละมันก็อาจจะมีทั้งจุดที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นธรรมดาครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนของวง X หรือแม้แต่เป็นแฟนดิสนีย์เนี่ยผมว่าสารคดีตัวนี้นั้นก็คุ้มค่าที่จะดูนะครับถึงแม้จะดูแล้วไม่ชอบมันก็ไม่ได้เสียเวลาชีวิตอะไรมากนักหรอกเพราะว่าความยาวมันไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครนั้นก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดสมัครสมาชิกตรึดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงCan You Feel The Love Tonight ของ Elton John นะครับเพลงนี้โยชิบอกว่าเป็นเพลงโปรดของเขาหรือไม่อย่างไรดูเหมือนเขาจะยังจำชื่อ Elton John ไม่ได้ด้วยซ้ำตอนแรกนะครับเขากล่าวเอาไว้ว่าในคืนนี้คุณรู้สึกถึงความรักไหมมันอยู่ที่เรานี่เองมันคงเพียงพอสำหรับนักเดินทางที่พเนจรมาอย่างยาวไกลมันมากพอที่จะทำให้แม้แต่องค์ราชันหรือเหล่าคนจรจัดนั้นเชื่อมั่นจนถึงที่สุดแล้วในคืนนี้คุณรู้สึกถึงความรักไหมสำหรับวันนี้